คลิปนี้มาเบิ่งม่วนม่วนกระตาเต็มต้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปิดด้วยเจ็ดเส้นสองเส้นหนึ่งเอาไว้คัดนะแล้วก็บิดขึ้นที่เก่าว่าสิม่วนเสียเสียงเรียบพ่อใหญ่เนี่ยก็บ่อยู่ม่วนกระตาเนี่ยม่วนแบบเสียเสียงเรียบให้ข้าเจ้าเบิ่งแต่ว่าพ่อใหญ่หมายหันบ่อยู่จักมือมื้อนี้ก็ไปนะมันก็ง่ายๆเด็กพี่น้องมันกระตานี่ก็ได้มาพี่ผมมีผู้มาก็เขาจิรวงมันบอกเขากำลังซอกอันกินเขาหิวเออเป็นตาแซ่บนายหน้าหนาเอาโอ้บิดสูงไปหน้าใช่ไหมเ
อันนี้เอิ้นว่านอนซีเด้อพี่น้องบิด5เซนตามที่เฮาเคยเรียนรู้มากับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นพาเฮ็ดเพิ่นว่านอนซีบิด5เซนนี่นอนซี อันบิด4เซนอันเอิ้นนอน3นอน3นี่มันอยากจ่อจังหน่อยมันอยากจ่อมันอยากเวลาเฮาบิดขึ้นนี่มันอยากจ่อจังหน่อยเพิ่นว่ามันบ่งามเพิ่นได้เว้าว่านอน4งามนอน3หมันผู้เฒ่าเพิ่นโบราณเพิ่นสอนไว้เพิ่นว่านอน4งามนอน3หมันนอน4งามนอน3มันก็หมายความว่าคันนอน3เซนนอน3นี่มันมันนี่แปลว่าทนความโบราณอีสานบ้านเฮาทนทานนี่คือมันเหนียวนี่แต่ว่านอน4นี่งามม่วนออกมาแล้วมันสิงามมันสิได้ช่วงได้จังหวะมันพอดีนี่อันนี้เอิ้นนอน4นี่มีปตุหมายที่เพิ่นเว้าว่าสูตรของเพิ่นว่าคันบิด5เซนก็นอน5เอาซั่นเพิ่นว่าคันบิด4เซนก็นอน4บิด3เซนก็นอน3เพิ่นก็เรียนมาอีกอาจารย์นึงคือกันมันก็เลยบ่ตรงกันเพิ่นก็อาจสิเรียนมาแต่ทั้งบ้านเพิ่นเป็นคนแถวทั้งศรีสงครามเพิ่นมาอยู่อุดรเฮามาเมียอยู่พี่ก็เป็นคนทั้งด้านทั้งฝ่ายทั้งนครพนมเพิ่นก็สิเรียนมาอีกอาจารย์นึงคือกันเพิ่นก็ได้ยากดอกพี่น้องว่าพื้นม่วนกระตานี่ก็ได้พื้นตะเดียวเท่ากะเอาจุ่มน้ำให้มันเปียกๆจักหน่อยจัก10นาทีตอกมันเหนียวๆจักหน่อยเนี่ยโอ้เฮ็ดดีปานหยังถ้าคันตอกบ่เหนียวก็บ่อยากเป็นท่าปานใดก่อนเฮาสิม่วนเฮาก็ไผกลมแล้วแล้วเฮาก็ไปเสน้ำไว้คันโหดน้ำโลดหั่นมันก็บ่อยากชืดเข้าปานใดมันบ่ทันอยากเปียกดีแต่ว่าวิธีเฮาอันนั่นก็ดีคือกันอยู่วิธีเฮาพาตอกมันสิม่วนง่ายมันสิอ่อนเนี่ยไม่ตอกสั่งเฮามีดพาปลายมันด้วยนะเอามีดพาปลายมันแล้วก็พาแล้วก็เสียบลงสีกลงไปให้มันอ่อนมันบางมันอ่อนนะสีกจะบ่ได้ออกจากกันดอกออกค่ากันไว้แล้วเฮาก็มาม่วนรถม่วนง่ายคือกันก็เห็นก็เจ้าเฮ็ดอยู่ในคลิปแล้วก็มาลองเบิ่งก็ม่วนง่ายอยู่แต่ว่ากันตอกเฮาเหนียวเฮานั่นแหละเฮาก็บ่ได้ยากหรอกบ่ต้องพาก็บ่เป็นหยังของเฮานี่บ่ได้พายากเห็นคลิปเขาเจ้าเฮ็ดเฮาก็ลองเบิ่งคือกันลองตามของเขาเจ้าหั่นล่ะเบิ่งว่าเขาเจ้าเฮ็ด
จ้าแนะนำวิธีเฮ็ดเฮามาเฮ็ดลองเบิ่งว่ากับวิธีเฮาอันใดมันดีกว่ากันเฮาก็เฮ็ดแต่ว่าก็ดีคือกันอยู่พี่น้องได้คือกันโน่มันคือบิดขึ้นสูงไปหน้าแทบบัดนี้เวลาจอดมันสิเป็นพักอยู่คนละพักกันนี่นะเกิดตอกเส้นน้อยเส้นใหญ่มันก็มีส่วนอยู่เฮ็ดให้เฮาบิดเอาแต่พยายามบิดว่าสิมันเพี้ยนกันแต่ว่ามันทางเดียวมันก็จืดขึ้นไปมันตอกเส้นใหญ่นี่มันอยากสูงเฮาเริ่มต้นด้วยบิดต่ำๆแต่ว่าเฮาบิดไปบิดมามันอยากสูงเวลามาจอดมันสิเป็นผักเลยนะกระตาด้วยนี่มันสิจอดเป็นผักมันสิบ่งามปานใดวะเนี่ยวันนี้เฮาก็สิได้สอดแสดงว่าเฮาบิดที่แรกนะเฮาบิดต่ำโพดพี่น้องบิดต่ำโพดเฮาบิดที่แรกนะเฮาบิดบ่พอดีเฮาบิดต่ำเวลาจอดนี่มันสิเป็นพักแล้วนะแต่มันเฮาบิดกะบ่ถูกว่ามันสูงมันต่ำจังซี่มันสิบ่ออกมามันก็สิบ่งามเด้พี่น้องมันก็สิเป็นสำนองนี่แหละสิบ่งามมันจะเป็นผักสูงต่ำอ
ิปดีจอดเรียบร้อยก็จะเป็นพักสูงพักต่ำเนี่ยอยู่จักหน่อยอยู่สีเสียวขนาดเท่าบิดลัดไว้ตั้ง2เซนมันก็ยังนั่นมันเท่าก็มาตัดออกข้างในมันบ่มีหน่วยสีงามพอดีบ่มีปัญหาจักเทื่อพี่น้องม่วนแต่ละหน่วยนี่มองจอดบ่เป็นหยังเฮาเฮ็ดหูมันใส่หม่องนี้พอเฮ็ดหูใส่แล้วมันก็สิบังไว้เพราะฉะนั้นเวลาเฮาเริ่มม่วนนี่เฮาให้เฮากะเอาโลดว่าเฮาสิเฮ็ดหูมันหม่องใดคันเฮาว่าเฮาสิเฮ็ดหูใส่กึ่งกลางเฮาก็เริ่มต้นกึ่งกลางโลดกึ่งกลางอันกึ่งกลางหน่วยเฮานับแบ่งตอกแบ่งตอกว่ากึ่งกลางมันสิอยู่หม่องใดเฮาก็มาเริ่มต้นหม่องนี้นี่เฮาก็เริ่มต้นถูกหม่องพอดีนี่เฮาก็สิเฮ็ดหูใส่นี้นี่มันก็สิปิดบังไว้มันก็สิพรางไว้จักหน่อยอยู่สําหรับคลิปนี้ก็เอาม่วนให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อต่อไปก็สิเป็นการตัดตอกข้างในสวัสดีครับ